สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine Play 59นะคะห่างหายไปนานเลยคิดถึงเหมือนกันนะคะไม่มีเวลามาทำวิดีโอให้เลยนะคะก็โอเควันนี้เรื่องงามยามดีไม่มีอะไรนะคะว่างๆก็มาทำให้นะคะคลิปนี้เป็นของชาวพิจิกนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาจนถึง21พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะวันนี้ที่แจงทำวิดีโอก็คือวันที่2เดือนธันวาคมนะคะก่อนอื่นก็มันใกล้จะถึงปีใหม่แล้วเนาะก็ขอเขาเรียกใช้คำว่าอาราธนาเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนให้การยอมรับนับถือหรือว่าเคารพบูชาพูดไม่ถูกเนาะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วการมีความสุขความเจริญทุกคนในช่วงจากนี้ทุกๆปีนะคะสวัสดีปีใหม่เลยแล้วกันเนาะก็สำหรับชาวพิจิกนะคะพิจิกอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วดาวณปัจจุบันเนี่ยวันที่2ธันวาคมเนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่2ของคุณเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากเนี้ยหลายคนมันจะมีความเหมือนกับเดือนที่สองเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าในตัวเองเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของของมีค่าที่มันเคลื่อนที่ active income การทำงานที่มันได้เงินกลับมาใช้งานใช้แรงใช้เวลาได้เงินนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงเวลานี้โหราศาสตร์ตะวันตกประจำเดือนธันวาคมของชาวพิจิกนะคุณหลายคนจะมันจะมีความจริงจังมีการเติบโตมากขึ้นนะคะในช่วงวันที่1ธันวาคมถึง26ธันวาคมมกราคมนะคะดาวพุธเขาจะอยู่ในราศีมังกรนี่อยู่นี่วันที่3พุธคือการสื่อสารการคิดคำพูดการเรียนการเดินทางนะคะแล้วของคุณเนี่ยมันมาจากในเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงนะคะมันมาจากในเรื่องของการเงินคนอื่น other people money เกี่ยวข้องกับความลึกซึ้งในใจเกี่ยวข้องกับการแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ตอนนี้ดาวพุธเข้าไปอยู่ในเรือนที่สามก็คือในเรื่องของการเดินทางเยอะติดต่อเยอะเรียนเยอะสื่อสารเยอะแล้วเวลาที่พุธเข้าสู่ราศีมังกรมันจะเป็นการสื่อสารกับอะไรที่เราจับต้องได้อะ practical อะคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงมากๆแล้วก็คุณจะให้การสื่อสารแบบมีคุณค่าค่ะทรงคุณค่าคิดถึงแผนการชีวิตระยะยาวคิดถึงทางเดินในชีวิตวางแผนในชีวิตว่าอะไรที่มันจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นสายงานอาชีพนะคะหรือหลายคนพยายามจะรวบรวมประเมินผลตัวเองอะค่ะให้เห็นอยู่กับในความเป็นจริงแล้วก็เห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเนื่องจากมันเป็นวันที่สามหลายคนอาจจะมีโอกาสได้สื่อสารกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติหรือว่ามีโอกาสเดินทางระยะใกล้ๆแบบเนี้ยเยอะเป็นพิเศษนะคะเสาจริงๆมังกรก็เกี่ยวข้องกับพวกแนวสุขภาพก็ได้เหมือนกันอาจจะเรียนรู้ในเรื่องสุขภาพหรือว่าเดินทางไปสถานที่ที่ทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นโรงพยาบาลหรือว่าสถานบำบัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันช่วยให้สุขภาพดีขึ้นน่ะหรือว่าได้เรียนรู้เรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมาวันที่4ธันวาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งก็เป็นเดือนที่หนึ่งของคุณเองจริงพิจิกต้องบอกว่าหลายคนช่วงเวลานี้คุณจะรู้สึกถึงความมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นมีคนเข้าหาคือจริงๆเป็นราศีที่ดึงดูดคนอยู่แล้วนะตอนจังหวะนี้ก็คือรู้สึกว่าแบบไปไหนใครก็ตามก็หลงอะไรเงี้ยได้ดาวเจ้าแห่งความรักความงามความยินดีย้ายเข้ามาสู่ราศีตัวคุณเองคุณจะแบบเบ่งบานอะสะพรั่งมากขึ้นสวยขึ้นดูดีขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการตามหาความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ผูกพันกันเพียงแค่ร่างกายหรือว่าอารมณ์แต่มันจะเป็นการผูกพันกันใน
เหมือนจะเป็นจิตวิญญาณอะความเชื่อแบบโซเมดตรงเนี้ยนะก็ลองดูว่ามีเข้ามาหรือเปล่าแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นพิจารณาดีนิดนึงเพราะว่าศุกร์มันอยู่ในเรือน12ด้วยศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือน12กับ7คุณก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เก็บซ่อนหรือไม่ได้เปิดเผยด้วยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็พอมาวันที่6ธันวาคมเนปจูนเดินนำหน้าก็คือสิ่งต่างๆความชื่นชอบมันจะไม่ค่อยเบลองงอ่ะมันจะเหมือนกลับมาสู่ภาวะปกติหลายคนอาจจะไปเรียนรู้เกี่ยวข้องกับพวกจิตวิญญาณความเชื่อสปิริตชวลโหราศาสตร์หรือว่านั่งสมาธิหรือว่าอาร์ติสศิลปะพวกนี้ก็ได้หรือว่าทำอะไรกิจกรรมเกี่ยวข้องกับน้ำอาหารเครื่องดื่มพวกนี้ก็ได้เช่นกัน12ธันวาคมนิวมูนเกิดในราศีธนูเดือนที่2คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนิวมูนก็คือเคยเล่าให้ฟังแล้วคือการเพาะเมล็ดใช่ไหมแล้วเดือนที่2ก็คือเรื่องการเงินการลงทุนการทําอะไรเพื่อตัวเองการเปลี่ยนลุคการเปลี่ยนโฉมเซลฟ์เวิร์ธการให้คุณค่าตัวเองเพราะฉะนั้นตัวคุณเองเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆในชีวิตอาจจะเป็นการตามหาสิ่งที่เป็นความชื่นชอบเป็นการตามหาสิ่งที่เราสู่เราให้คุณค่ากับสิ่งนี้หรือแม้แต่ว่าเรื่องการเงินใหม่ๆก็ได้อาจจะมีการเดินทางเยอะนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการตามหาความเป็นจริงการปล่อยบางอย่างแบบ spontaneous แบบว่าให้มันอะไรจะเกิดมันก็เกิดไปเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงของการกล้าเสี่ยงกล้าผจญภัยเหมือนกับเขาเรียกว่าราศีธนูมันเป็นก็คือเป็นคันธนูใช่ไหมเป็นการยิงไปอ่ะตั้งเป้ายิงไปการเริ่มต้นเป้าหมายใหม่ๆนะคะยิงกล้าจะตัดสินใจยิงทุกอย่างสิ่งออกไปว่าแม้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้แบบมันยังไม่เคลียร์นะว่าจะเอายังไงนะแต่เราก็มีการได้ take action ลงมือทำอย่างแน่นอนนะคะแล้วสิ่งที่ทำถ้ามีคนที่มาช่วยดูแลเป็นให้กำลังใจหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าจะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนสนิทก็แล้วแต่เนี่ยเขามาให้คำปรึกษาให้การเรียนรู้ให้แนวคิดแนวทางจังก็ว่ารับไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแล้วก็มันคือการเริ่มมันได้เริ่มแน่นอนอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าคุณอาจจะแบบเหมือนเริ่มทั้งที่ยังไม่พร้อมหรือว่ามันยังหาทิศทางไม่ได้นะว่าจะไปทิศทางไหนนะแต่ว่าถ้ามีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเหลือคุณนำพาคุณให้การศึกษาที่ดีกับคุณก็ไปกับเขาได้นะคะทีนี้ถัดมา13ธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้ารีโทรเกรดนะคะก็พุธถอยหลังมันก็เกิดขึ้นปีหนึ่ง3-4รอบเช่นกันทีนี้การถอยหลังครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหลายคนที่แบบมีความสับสนเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันถอยเดี๋ยวจะถอยจากมังกรเข้าสู่ธนูได้แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองคำที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยค่ะมานั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะกับสิ่งที่จะเกิดนะให้ดีมากขึ้นกว่านี้ได้นะแล้วก็เดี๋ยวนะตารางจังใส่ผิดใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะคะคือพุทธถอยหลังเนี่ยในเรื่องของเอกสารสัญญาจริงๆก็มันมีความผิดพลาดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เนื่องจากช่วงนี้ที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดในช่วงปลายปีมันเป็นช่วงเวลาทองคำอ่ะที่คุณจะได้กลับมาทบทวนสิ่งที่มันจะใกล้จบปีแล้วใช่ไหมทบทวนซิว่าทั้งในปีที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตบ้างหรือว่าวางแผนอะไรให้มันเหมาะกับปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเป็นช่วงเวลาของการควบคุมพลังงานที่จะมีการย่อมองย้อนแล้วก็ทบทวนเรื่องราวที่เราทำไปในรอบปีเป็นการเปิดโอกาสสร้างอะไรใหม่ๆเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจต้องคิดให้มากขึ้นอีกสักนิดนึงอะนะแล้วก็ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตจริงๆกันแน่หรือว่าอะไรไม่สำคัญเพราะว่าจุดประสงค์หลักในรอบนี้ค่ะก็คือการลงมือทำแล้วก็การทบทวนความสำเร็จของชีวิตว่าเราจะไปทิศทางไหนดีหลักๆเพราะว่าพุทธคุณมาจากในเรื่องของเรือนที่8กับเรือนที่เท่าไหร่ล่ะ
เรือนที่11ก็คือคอนเนคชันเป้าหมายเพื่อนฝูงหรือว่าในเรื่องของการลงทุนเรื่องเซ็กส์เรื่องประกันพวกนี้มันมีการทบทวนเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งมันก็โคพันกับเรื่องการเงินของคุณด้วยเช่นกันทีนี้ถัดมา21ธันวาคมก็เป็นแคปริคอนซีซั่นคือการที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรหลายคนจะแบบมันเป็นพลังงานของความฉลาดนะแล้วก็การเป็นตัวเองการสุขุมนิ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะทำแต่งานเพราะมันก็สิ้นปีใช่ไหมทุกคนก็มีโอกาสจะหยุดพักกันเยอะมากขึ้นอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณจะสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำคุณจะแพลนชีวิตการเดินทางหรือว่าการติดต่อกับญาติพี่น้องนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่มันจะต้องเรียนอะไรจะสร้างชื่อเสียงตัวเองจะทำงานสำเร็จต้องทำยังไงคือคุณจะมาเหมือนคิดวิเคราะห์แยกแยะเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้วันที่อ่ะ23ธันวาคมตรงนี้ก็คือดาวพุธเขาจะถอยเนาะถอยเข้ามาถึงในวันที่2ก็คือเรื่องการเงินการลงทุนต่างๆมันอาจจะเหมือนกับเอกสารสัญญาระวังนิดนึงหรือแม้แต่การเดินทางก็อาจจะต้องเช็คให้มากหน่อยเช็คล้อรถเช็ครถเช็คแบบว่าสิ่งที่เส้นทางการเดินทางหรือว่าแผนที่มันอาจจะนัดหมายอาจจะช้าล่าช้าเอกสารสัญญาหล่นหายเนี่ยก็เป็นไปได้แล้วก็พอวันที่26ธันวาคมฟูลมูนในราศีกรกฎใช่ไหมก็คือกรกฎเขาอยู่ตรงนี้อ่าแล้วมันเป็นเรือนที่9ของคุณก็จะมีความจริงๆกรกฎก็เกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับอิโมชันแนลความรู้สึกก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้เวลากับคนสําคัญในชีวิตอ่ะก็คือคนในครอบครัวคุณแหละมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักหุ้นส่วนอยู่กับตัวเองเป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายแล้วก็บางคนก็อาจจะเจอภาวะความท้าทายในชีวิตหลายคนอาจจะรู้สึกถึงช่วงเวลาของความเป็นเด็กอะปมในใจอะมันเกิดขึ้นเหมือนเราต้องมากลับมาแก้ปมในใจให้ได้ก่อนรักษาแผลใจให้ได้ก่อนนะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีนิวมูนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณกรกฎาคมนะคะแล้วก็จบช่วงนี้นิวมูนคือมันอะไรที่มันเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมที่แล้วอะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่ว่าเรื่องอะไรในชีวิตที่เป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องครอบครัวในเรื่องความสัมพันธ์นะคะของคุณหลักๆเลยก็คือมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะก็มาจบช่วงเวลานี้แหละว่าจะยังไงเอายังไงต่อทีนี้ว่าด้วยจริงๆมันจะดาวมันต้องขยับหน่อยนะ23ใช่ไหม26ธันวาคมฟูลมูนโอเคไม่เป็นไรคือเดือนที่มันเป็นกรกฎก็คือเดือนที่9ของคุณอะนะในเรื่องของการศึกษาสิ่งที่อาจจะเป็นบำบัดหัวใจจิตใจหรือว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลพวกนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็29ธันวาคมศุกร์เข้าสู่ราศีธนูนะคะก็พอศุกร์เข้าสู่ราศีธนูเป็นเดือนที่สองของคุณก็คือในเรื่องของการเงินเข้ารู้สึกให้คุณค่ารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกอยากจะตามหาแบบเหมือนการได้ผจญภัยอ่ะได้เจอโลกกว้างการปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งและ30ธันวาคมก็คือดาวพฤหัสเดินนำหน้าแล้วนะซึ่งพฤหัสของคุณก็คืออยู่ในเรือนที่สองเรื่องการเงินที่ผ่านมาอะไรที่มันล่าช้าอะไรที่มันแบบโอ้ยเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราการเงินน่ะการเงินการลงทุนต่างๆที่เราทําขึ้นมาหรือว่างานที่แบบจะโปรโมทแล้วมันก็ไม่ได้สําเร็จลุล่วงไปอย่างดีสักทีหนึ่งอ่ะจังหวะนี้ทุกอย่างสิ่งมันจะคืบตัวคล่องตัวมากกว่านี้แน่ๆนะคะถัดมาวันที่1มกราคม
ดาวพุธก็เดินนำหน้าละทุกอย่างการสื่อสารการพูดคุยการเดินทางโดยเฉพาะในเรื่องการเงินคุณคือจะประสบความสำเร็จจะแบบเร็วอะเมื่อก่อนรู้สึกช้าหาเงินสมมติว่าสัมภาษณ์งานทุกอย่างสิ่งช้าไปหมดแผนเลื่อนไปหมดจังหวะนี้มันจะเร็วขึ้นนะคะแล้วก็4 มกราคมอังคารเข้าสู่ราศีมังกรก็คือเป็นช่วงของการเดินทางเยอะมากอาจจะเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าถ้าเป็นประเทศก็ประเทศใกล้ๆหรือว่ามีโอกาสที่จะมันต้องไป business trip อะแต่ว่าต้องแบบเป็นต่างจังหวัดเนาะแล้วก็เป็นเหมือนกับการที่เราต้องแบบลงมือทำงานลงมือสอนลงมือสื่อสารเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะ11 มกราคมนิวมูนในราศีมังกรนะคะของคุณก็เดือนที่สามใช่ไหมเริ่มต้นในเรื่องของการเดินทางการเรียนการเรียนคอร์สสั้นๆการสื่อสารการพูดคุยแล้วก็มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ดูมีอิทธิพลกับตัวคุณด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับกระทันหันแล้วก็หลักๆมันอาจจะมีในส่วนของหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าการเริ่มต้นในครั้งนี้เนี่ยหลักๆเลยมันจะมาจากความชอบอ่ะเหมือนจริตอ่ะมันจะชอบไหมแบบนี้เป็นสิ่งที่ชอบหรือเปล่ามันเหมือนกับสิ่งนี้แหละเป็นจุดกำเนิดของการได้เริ่มต้นนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่คุณอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนเอางานอดิเรกมาเป็นสิ่งที่ได้เริ่มต้นศึกษาลงไปอย่างจริงจังแล้วสิ่งนี้มองเห็นว่าน่าจะสามารถสร้างเงินหรือว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองให้มันดูดีขึ้นดูมีเสน่ห์มากขึ้นได้นะคะถัดมาก็จะเป็นวันที่20 มกราคมคือช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมนะคะก็ของคุณเองกุมอยู่ในเรือนที่4ก็คือหลายคนจะแบบเหมือนปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเยอะมากขึ้นแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาของการตามหาความฝันเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนมากขึ้นงานที่ทำมันสอดคล้องกับคนในครอบครัวหรือส่งเสริมหรือว่าสามารถที่จะให้เวลากับคนในครอบครัวได้มากน้อยแค่ไหนอะนะ20 มกราคมอ่ะวันนี้มันจะเป็นวันที่พลูโตเข้าสู่ราศีกุมซึ่งพลูโตก็ดาวใหญ่เขาเปลี่ยนสเตตเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของการคิดอะไรที่แปลกแปลกแหวกแนวทันสมัยแปลกใหม่หรือว่ามันเป็นการให้โอกาสอิสระทางความคิดของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มากขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยคนหลายอย่างหลายคนเขาจะให้โอกาสในตรงนี้ได้แล้วก็ถัดมา25 มกราคมก็จะเป็นฟูลมูนในราศีสิงห์ซึ่งในราศีสิงห์ของคุณคือเดือนที่10ก็คือเรื่องของงานชื่อเสียงความการได้ออกหน้าออกสื่อเจอคนเยอะๆทีนี้ฟูลมูนเกิดขึ้นคือการจบเริ่มต้นใหม่แสดงว่าหลายคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็หลักๆคีย์สำคัญอะที่เปลี่ยนอะมันมาจากเรื่องประเด็นของคนในครอบครัวว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาไม่มีเหมือนกับต้องมาดูแลคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะย้ายบ้านตามสามีตามภรรยาบางอย่างเพราะมันจะมีในเรื่องของพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็แต่สิ่งนี้คุณแจงมองว่าคุณได้ศึกษาแล้วก็ได้แบบแพลนไว้อย่างดีแล้วที่คุณจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองในต่อจากนี้นะทีนี้เดี๋ยวแจงจะขอเปิดไพ่แต่ว่าแจงจะอ่านไพ่ไม่ได้หยิบให้ดูนะก็สําหรับชาวพิจิกในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะคะเป็น2 ไม้เท้าก็คือการรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งสิ่งนั้นมันอาจจะมาจากแดนไกลจากต่างแดนต่างประเทศหรือว่าการได้รับโอกาส2 โอกาสขึ้นไปถ้าหลักๆเลยมาจากแดนไกลอ่ะรอคนจากแดนไกลรอแฟนรองานที่มาจากต่างประเทศแบบนี้ก็ได้แล้วก็10 เหรียญคือการที่สังคมครอบครัวนะคะอยู่กันพร้อมหน้าแล้วก็ถ้าได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจกับคนในครอบครัวได้เงินจากคนในบ้านแบบนี้ก็จะ
มันดีอ่ะมีโอกาสที่จะทำอะไรกับคนในครอบครัวได้มากขึ้นได้แล้วก็เป็นไพ่ Wheel of Fortune ก็คือการเปลี่ยนแปลงกงล้อโชคชะตาทุกอย่างสิ่งถ้าคุณมีหลักฐานบรรยากาศมีข้อมูลที่มันมากขึ้นทุกอย่างสิ่งมันเปลี่ยนไปความเชื่อได้แน่นอนเหมือนตอนนี้ Wheel of Fortune คือกงล้อโชคชะตาดินน้ำลมไฟเกี่ยวข้องกับสี่ธาตุคือการที่เป็นการได้มีการศึกษามีความรู้ที่มันเปลี่ยนไปอะค่ะหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าของคุณจะดาวไปตกในเดือนที่สองตัวที่สามที่เก้าคือความรู้พื้นฐานและความรู้ระดับสูงค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นการเรียนรู้แล้วก็ให้โอกาสตัวเองแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสได้เดินทางได้มองโลกมากขึ้นจะมองอย่างนี้นะทีนี้ขอหนึ่งใบเรื่องของการงานก็คือไพ่เดทจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่หรืออาจจะมีการแบบเดทก็ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่หรือว่าจบอะไรที่มันแบบแย่ๆเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนี่ยมีนะคะเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากการเงินนะคะตรงนี้ไพ่แปดขอโทษ7 ถ้วยก็คือการมีโอกาสเข้ามาเยอะไปหมดไม่รู้จะเอายังไงเราก็ยังเลือกไม่ถูกมันเหมือนกับเป็นช่วงค้นหาว่าจะไปทิศทางไหนดีนะคะแล้วก็การเรียนก็คือเป็นไพ่ King of Wands มีประสบความสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วนะคะเรียนสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับงานคุณนี่แหละเพราะเรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรใช่ป่ะแล้วก็สุขภาพเป็นไพ่สามไม้เท้าคือสิ่งที่รอคอยมันใกล้เข้ามาแล้วสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสิ่งนี้ทําแล้วทําให้เราสุขภาพดีหรือว่าใครจะแบบป่วยๆก็กำลังจะหายแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักนะคะก็7 ไม้เท้าดูอุปสรรคเยอะนิดนึงรู้สึกว่ามันมีคู่แข่งอ่ะมีคนเข้ามาหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันเดี๋ยวขอเป็นไพ่ Oracle ให้นิดนึงนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงก็เป็นไพ่ Healthy Lifestyle คิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะกินแบบอะไรที่มันสุขภาพดีดูแลตัวเองนอนหลับพักผ่อนดีแล้วก็ออกกายอย่างสม่ำเสมอก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็เป็นไพ่ Counselor นะคะก็คือมันต้องมีคนปรึกษาให้ขอคำปรึกษาให้คำปรึกษาคุณนะคะบางทีเราก็ต้องอนุญาตให้ตัวเองอ่ะสามารถระบายสิ่งที่มันอยู่ในใจลึกๆของชาวพิจิกอะค่ะออกมาให้ได้นะคะก็ซึ่งสิ่งหนึ่งของพิจิกก็จะเป็นราศีที่มีอะไรก็จะเก็บเยอะนะเท่าที่รู้จักสัมผัสพ่อแม่พี่น้องแจงก็พิจิกเยอะถ้าเป็นไปได้ช่วงเวลานี้ระบายได้ก็ระบายก็ดีเหมือนกันนะคะและสุดท้ายอีกใบนึงก็เป็นไพ่เขาบอกว่าเหมือนกันให้สังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองจะเป็นร่างกายหรือว่าความรู้สึกก็แล้วแต่นะคะบางทีเหมือนกับถ้าเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเหมือนกับว่าเขาจะมาบอกคุณอ่ะก็ลองฟังเสียงเตือนจากสิ่งรอบข้างบ้างก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณที่ยังแวะเวียนเข้ามาดูกันอยู่นะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ